นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ไอ้ตัวนี้ราคาจะสูงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับเรื่องของแรมนี่เองนะฮะโอเคผมเข้ามาในส่วนของที่เป็นเรื่องของ Share Storage นะครับตัวที่เป็นตัว Share Storage ด้านในมันเนี่ยมันก็คือจะเป็นฮาร์ดดิสก์ข้างๆถูกไหมครับด้านในมันเนี่ยเราวิ่งเข้าที่ตัว Chassis Management Controller ก็คือเข้าที่ตัว Management ของมันเองเนี่ยก็ที่เป็น GUI เนี่ยเข้ามาแล้วมันก็สามารถที่จะทำการจัดการเลยครับว่ามันเนี่ยจะทำการดิสเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่ด้านในเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวเขาเรียกว่าแชร์เคิร์ฟตัวเนี้ยเป็น redundant มีทั้งหมด2ตัวนะครับทำ redundant กันอยู่นะครับแล้วก็เราก็ทำการ manage ก็คือ manage จัดการเลยว่าเราต้องให้ดิสกี่ลูก3ลูก5ลูกอะไรก็ว่ากันไปครับและ assign แต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าเนื่องด้วยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น storage ที่เป็นลักษณะแบบเดียวกับ internalอันนี้แชร์ก่อนแต่คือว่าตัวนี้เนี่ยมันแชร์ให้ทั้ง4ตัวนี้เห็นพร้อมๆกันได้นะครับไม่ใช่แบบอินเทอร์นอลแบบนั้นแต่ลักษณะการเนี่ยจะการแบบอินเทอร์นอลซึ่งหมายความว่าเราจะไม่ใช่แบบมีลักษณะการทำเทลลิ่งไม่มีตัวนี้ไม่มีการทำเทลลิ่งแต่ใส่โซลิดสเตทได้แต่ต้องแยกกันเลยเป็นพูลแล้วเราบอกว่าใส่โซลิดสเตทไป2ลูกทำเป็น1พูลเนี่ยก้อนเนี้ยหมายความว่าถ้าคุณจะมาใช้ก้อนเนี้ยคุณได้โซลิดสเตทเลยอีกชุดนึงก็ต้องเป็นดิสแทสอีกชุดนึงอาจจะเป็นไลแซสเลยก็ว่ากันไปต้องแยกเป็นชุดมันจะไม่สามารถบอกโอ้ยเอาตัวนี้มารวมกับตัวนี้เคียร์ลิงกันไปทำไม่ได้ใช่ไหมครับผมมีนะอย่างตัวเอ็มที่ฟาซ่าเขาใช้อยู่มันจะไม่ใช่เป็นลักษณะนี้ถูกป่ะเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนะพี่คือตัวแชร์โซลิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเอาง่ายๆแบบคือเป็นแซสนะครับไอสกัสซี่แล้วก็ไฟเบอร์นะเอาคร่าวๆอันนี้จริงๆก็คือเป็นแซสนะครับซึ่งเป็นแซสเนี่ยก็คือใช้อินเทอร์นอลคอนโทรลเลอร์ใช่ครับนะครับแล้วก็เวลาที่พรีเซนต์ขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ทุกตัวเนี่ยท้ายสุดก็คือต้องใช้ OS เป็นคนจัดการเรื่อง concurrency control ต้องบอกว่าตัวนี้เพื่อเอ่ยว่ามันมีตัวนี้มันเป็นแชร์มันเลยสามารถใช้ตัวนี้ทำได้ใช่ครับก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็น internal SaaS แต่อย่างที่ Pasa ใช้เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยี iSCSI ซึ่งมันเนี่ยฟีเจอร์เรื่องมันก็มีฟีเจอร์เรื่อง snapshot tiering อะไรที่มัน built in ที่เป็น storage ใช่ครับ capability เข้าไปเยอะๆใช่ครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องให้น้องเขาแชร์นิดนึงว่ามันสามารถเพราะว่าอย่างที่ VM ใช่ไหมปกติคือจะมองเป็นก้อนเป็นเหมือนแบบก้อนใหญ่ๆก้อนนึงเลยแล้วก็สามารถจัดสรรเป็นส่วนแต่นี่ดูเหมือนลักษณะแบบเราต้องมานั่ง assignฮาร์ดดิสก์เป็นลูกๆหรอคือนี่มันเหมือนต้องสร้างดิสพูลสร้างดิสพูลเป็นคอนเซ็ปต์ของดิสพูลจริงๆแล้วต้องอันนี้ผมขออนุญาตเรียนแบบนี้คือในมุมมองของตัวซอร์เรจทั่วไปเนี่ยเราทำทุกอย่างผ่านสตอร์เรจซึ่งแยกเป็นบ็อกซ์หนึ่งบ็อกซ์จริงๆแล้ววิธีการทำสตอร์เรจเนี่ยมันก็เหมือนกันแล้วคือการเอาดิสมาพูลรวมกันกลายเป็นดิสพูลก็คือการทำเลทกรุ๊ปทำการทำเลทกรุ๊ปอย่างเช่นสมมติเรามี5ลูกทำเลทออกมาบอกทำเลท5หรือ4ลูก usable มันก็เห็นเป็นพูลเดียวกันก็เหมือนเป็นดิสพูลเป็นสตอร์เรจพูลถูกไหมครับคราวนี้เราต้องมาแอสไซน์มาการรันก็คือตัวที่เป็น virtual disk นั่นเองเราก็บอกว่าเราจะสร้างขึ้นมาจะเอาเท่าไหร่จากในตรงนี้อาจจะมีทั้งหมด10เทอร์เราแยกมาตรงนี้กลายเป็น5เทอร์ไบต์หรือ2เทอร์ไบต์หรือ500กิกเลยก็แล้วแต่แยกมากลายเป็นรูปตรงนี้เขาเรียกเป็น virtual disk ก็เหมือนกับเราตักน้ำมาจากอ่างอย่างนั้นปั๊บเราจะยื่นให้ใครจะแอสไซน์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของจากตัวนี้เนี่ยคล้ายกันแต่เพิ่มว่าด้วยฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของที่เขาเรียกเป็นแอดวานซ์ฟีเจอร์แล้วกันอย่างเช่นการทำเทียริงคือการที่เราบอกว่าเรามีดิสต่างชนิดกันมีดิสโซลิดสเตทมีดิส 15K มีดิส 10K แล้วมันจะทำการวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบเทียร์วิ่งขึ้นวิ่งลงเองอันนี้ไม่มีอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ต้องแยกกันชัดเจนว่าโอเคพูลแรกนี่คือโซลิดสเตทพูล2นี่คือตัวที่เป็นตัว 15K พูล3คือตัวที่เป็น 10K หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องแยกกันแล้วก็เวลาใครจะใช้อะไรต้องเลือกเลยว่าจะใช้จากอะไรคือมันไม่ได้บอกว่ามันจะมุ่งขึ้นมุ่งลงทำไม่ได้เราก็คือต้องแอสไซน์ให้กับVMware ไปว่าอันนี้ data store 1คือ solid state data store 2คือตัวที่เป็น 15K งั้นแสดงว่าถ้าสมมติอย่างสมมติผมบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1แอสไซน์ไปแอสไซน์ให้ถึง2ลูกครับ2ลูกนั้นเสียแปลว่าหายไปเลยโอเคมันขึ้นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรทเลเวลนะครับถ้าถือว่าเราบอกว่าในมุมมองของฮาร์ดดิสก์มาถึงปั๊บเราจะทำเรทอะไรทำเรท5เสีย2ลูกก็พังใช่ครับเป็นแบบนั้นนะครับนี่มันขึ้นอยู่กับเรทแล้วล่ะขอเคลียร์ความเพิ่มผมว่าที่คุณเอ็มกำลังจะถามก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยมันเหมือนแบบมันกรุ๊ปเป็นV เป็น virtual มาก่อนแล้วตอนหั่นเนี่ยสามารถระบุตอนหั่นได้ว่า100เป็นเรทเท่าไหร่300เป็นเรทเท่าไหร่โอเคแต่เนี่ยมันที่เป็นแบบ physical มันอาจจะต้องเป็นกึ่ง traditional rate ใช่ไหมใช่ครับเป็น traditional rate เป็น traditional rate ก็คือต้องทำ fix pool แล้วระบุไปเลยว่า rate อะไร rate อะไรมันจะเริ่ม fix เลยว่า rate อะไรแล้วก็การอีกเรื่องนึงที่คุณเอ็มอยากจะได้ต้องอาจจะพยายามจะถามก็คือแล้วเวลาการแคปขยายเช่นตอนนี้ดิสเต็มยืดโหดๆเนี่ย
มันทำออนไลน์ได้ได้หรือยังอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยอันนี้เรียนแชร์ตรงๆเลยในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันถัดไปอัปเดตเฟิร์มแวร์มันจะทำได้ตอนนี้ยังทำไม่ได้อันนี้แชร์ตรงๆเลยเรื่องอย่างนี้ฮะด้วยความที่ตัวนี้เองเนี่ยมันใช้คำว่าเผิร์ฟคำว่าเผิร์ฟตัวนี้เนี่ยถ้าถูกสังเกตในตัวเซิร์ฟเวอร์ของเดลเองเผิร์ฟของเดลความหมายคือว่า internal ไอ้ตัวที่เป็นตัวเลทการ์ดเลทคอนโทรเลอร์ใน internal ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งปกติแล้วเลทคอนโทรเลอร์ใน internal ของเซิร์ฟเวอร์จริงๆมันไม่ได้ทำแบบออนไลน์ได้อยู่แล้วการที่จะทำอะไรพวกนี้มันก็คือการที่ต้องดาวเครื่องรีสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะทำการขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยตามที่ผมเห็นในโรดแมปอะเวอร์ชันถัดไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ทำได้ครับมันทำให้สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้แต่แน่นอนคือในส่วนของซอร์เองลดไม่ได้ยกเว้นทำดิโกชันนิ่งแล้วก็ส่วนของเทียริงเนี่ยผมเสริมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้บิ๊กดีลมากที่จะต้องทำเทียริงเพราะว่าถ้าเราใช้ VMware ที่เป็นเอดิชันที่มันมีออโต้เทียริงก็ใช้ VMware คนทำได้เหมือนกันแต่เท่าที่ผมดูสเปคซาวูเนี่ยมันจะมาเป็น Essential Plus หมดดังนั้นมันอาจจะไม่มีฟีเจอร์แบบStorageคือเบสิก Optimization Auto เนี่ยไม่ได้เลยเพราะนั้นอาจจะต้อง Day 1อาจจะต้อง Define แบบเป๊ะๆนิดนึงประมาณนะครับแต่จริงๆแล้วในมุมผมนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการ boost up performance จริงๆแล้วเราไม่ต้องมี storage บนตัวของตรงนี้เลยก็ได้เราไปใช้ storage บนตัวของอย่างที่ผมบอกครับเสียบไปหนึ่งลูกบนตัวของตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วทำเป็น caching อย่างเช่นผมมีอะไรต้องการในนี้อ่านเยอะๆมันก็จะวิ่งขึ้นมาเก็บบน cache บน storage บนตัวมันเองนี่แหละแล้วมันก็ใช้งานตัวนี้แต่ว่าถ้าถามจริงถ้าสมมติผมเข้าใจนะความหมายแต่ว่าอันจริงๆผมมี5เซิร์ฟเวอร์ผมจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนมันจะใช้แคชชิ่งเยอะใช่ป่ะมันผมเองผมก็ไม่รู้ว่าในฟิสิกอลจริงๆแล้วอ่ะมันวิ่งกันยังไงโอเคคืออย่างนี้ครับในมุมมองผมนะครับส่วนใหญ่คนที่ทำแคชชิ่งเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ดาต้าเบสคนที่ใช้แคชชิ่งเยอะพวกไฟล์พวกเมลไอ้พวกนี้คือมันจะใช้แคชชิ่งเยอะเนื่องจากว่ามันสามารถพรีดิกได้ว่าคนๆเนี้ยจะใช้ตัวนี้บ่อยๆในส่วนของเวลาเมลเข้ามาใหม่ๆตัวนี้ต้องแคชอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะพรีดิกได้แต่อย่างเช่นพวกดาต้าเบสเลิกคุยไม่ได้เหมือนกับตรงนี้ก็เลิกคุยเลยนะครับเป็นแบบงงไอ้ตัวเพิ่มเนี่ยมันมาด้วย ตัวแคชกี่กิกสองกิกครับสองกิกนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างลิมิตนิดนึงเนื่องจากคอสต์ตอเรจของมันถือว่ามันเป็นมุมมองของรูปแบบที่เป็นเชิงของอินเทอร์เน็ตมากกว่าแต่มันทำให้สามารถแชร์ได้หมายความว่า1ลูกเนี่ยเราสามารถแชร์ให้4ลูกได้เห็นพร้อมๆกันได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเลทการ์ดทำไม่ได้อินเทอร์เน็ตเลทการ์ดก็ของใครของมันอันนี้ทำได้ครับนะครับผมนี่คือหน้าตาของมันครับมาถึงปั๊บก็คือที่ทางพี่บอกเลยคือ traditional rateมาถึงเลือกเลยครับ1 2 3 4เอากี่ลูกป้าทำเลทอะไรมันก็จะเห็นออกมากลายเป็นเลทนั้นๆนะครับแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นี่คือในมุมมองของฝั่งที่เป็นตัวฟิสิคอลแล้วเราก็ต้องมา create ตัวที่เป็น virtual disk ด้วยว่าเราจะเอา virtual disk อีกเท่าไหร่แล้ว assign ที่มากลายเป็น data store ให้กับข้างหน้ามันก็คือ physical disk ใช่ครับนี่คือจะเห็นเลยครับว่า physical disk เนี่ยอยู่ที่ช่องไหนช่อง4ช่อง5 6 7 8 9 10 11คือฟิสิกอลเลยจริงๆแล้วเราก็รวบภูขึ้นไปแล้วก็จะบอกว่าจะใช้เรทถูกต้องครับใช่ครับผมก็คือติ๊กเลยครับว่าเอารูปที่1รูปที่2รูป3เอาเรทอะไรรูปที่4รูปที่5ที่6เอาเรทอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้ทำแบบนี้นะครับขอโทษนะครับอย่าง virtual disk นะครับถ้าเกิดเราเลือกกลุ่มของฟิสิกอล disk แล้วเนี่ยครับเราทำ virtual volume ขึ้นมาอีกเนี่ยครับแล้วเนี่ยเรา create virtual volume ให้มีขนาดเล็กกว่าที่ฟิสิกอล disk ที่เราเลือกทำได้ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เท่าที่เราแอสไซน์ไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเต็มเราค่อยไปเพิ่มต้องแอสไซน์ให้อย่างที่เรียนครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังทำไม่ได้อันนี้ตามตรงเลยก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าdynamic volume expansion ครับมันจะมี dynamic volume expansion กับ dynamic จำชื่อไว้ได้นะสองของตัวนี้มันคือลักษณะของการที่เพิ่มขยาย volume ของตัว virtual disk หรืออีกอย่างนึงคือการเพิ่มขยายใส่ดิสก์เข้าไปเพิ่มแล้วเพิ่มขยายอะไรมีทั้งสองแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ในเลเวลในตัวแรกถัดไปครับมันจะทำได้สองตัวนะครับสังเกตดูครับ rate ทำได้เยอะๆเลยเหมือนกับ rate บนตัวของเซิร์ฟเวอร์เลยครับมีทั้ง50 60ด้วยเห็นไหมครับเราจะรับแบบนั้นนะครับผมดิสนะปัจจุบันตอนนี้ที่มีอยู่จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือตัวที่เป็นตัว15ถ้าบอกว่าเราใช้ตัวที่เป็น 2.5 นิ้วจะมีเลือก solid state แบบนี้นะครับตัว SAS ก็คือจะมีสูงสุดคือ300 กิกนะครับในส่วนที่เป็น 15K ตัวที่เป็น 10K ก็คือจะมี 1.2 แล้วก็7
7,200 รอบมีแค่1 TB ที่เป็นตัว Nearline นะครับทั้งหมดเราต้องการเรื่องของ Performance เราจะให้เลือกตัวที่เป็นตัว 2.5 นิ้วถ้าเราต้องการเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของ capacity เราจะเน้นให้เรื่องตัวที่เป็นตัว 3.5 นิ้วเนื่องจากว่า 7,200 รอบมีตั้งถึง 4 TB แล้วก็ดิสที่เป็น 15K มีถึง 600 กิก นะครับแล้วก็ผมจะบอกเทรนด์แล้วกันเทรนด์ระยะเวลาผ่านไม่น่าจะเกินกลางปีนี้นะครับดิส 1.6 เทอร์ของ 10K จะออกมาดิส 6 TB ของตัวที่เป็นตัว Nearline SAS จะออกมาดิสที่เป็น 300 กิก600 กิกของตัวที่เป็นตัว 15K จะออกมาจริงอันนี้คือออกมาใน 12G ใช่ไหม 13G ครับหมายความว่าคือหน้าดิสเนี่ยมันจะมี 6G คือ 12G อ๋อโอเคออกมาให้เสริมตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังเป็น 6G อยู่ครับอ๋อโอเคตัวนี้ใส่ 12G ยังไม่ได้นะต้องบอกว่าตัวคอนโทรลเลอร์ใส่ 12G ได้แล้วครับโอเคแต่คือว่าตอนนับจนตอนนี้ดิสมันออกมาตอนนี้ยังไม่ถึง 12G ครับบน R730 ใส่ได้ยังยังไม่ได้บน R730 ใส่ได้แต่ดิสก็ยังไม่มีครับคือตอนนี้จริงๆมันขึ้นอยู่เทคโนโลยีของดิสครับตอนนี้นะทั้งเวสเทิร์นทั้งซีเกตไม่ออกตัวที่12Gออกมาอินเทอร์เฟซอ๋อคือเรียนอัปเดตที่นี้นี่คือยังเป็นถ้าเป็นอย่างโอเปร่าเนี้ยตอนนี้ก็มีบางโรงที่เดิม 15K มันจะอยู่แค่300กิกใหญ่สุดนะครับจะมีหลายๆโรงหลายๆไม่ใช่แค่เชนนี้นะครับที่หลายๆเชนเนี้ยที่โอเปร่าเนี้ยเขาต้องการดิส6ลูกนะครับ 15K นะครับแต่ property เนี่ยไม่อยากได้300อยากได้600ก็ซื้อทีเดียวอันนี้เรานิดนึงนะครับแล้วเขาจะทำมาติด property ทำนู่นทำนี่เนี่ยก็เลยมีปัญหาว่าตอนเนี้ย600จิกเนี่ยนะครับ 15K 2.5 นิ้วเนี่ยมันมีหรือยังแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ๆออกแล้วนะกำลังใกล้ๆออกครับใช่ครับกำลังใกล้ๆออกความเป็นสูงขึ้นมันจุมากขึ้นใช่เพราะโอเปร่าเนี่ยเขาจะไม่อารมณ์รวยให้ใช้ 10K เลยคือสเปค 15K ก็ต้อง 15K อย่างเงี้ยจริงๆแล้วในสเปคจริงๆของเขาไม่ได้ระบุว่า จะเอา 10K หรือ 5K เขาไม่ได้ระบุเขาระบุเพียงแค่ว่าจะเอาความเร็ว CPU เท่าไหร่แรมเท่าไหร่ฮาร์ดดิสก์สเปคเท่าไหร่คำว่าสเปคเท่าไหร่หมายถึงความจุเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่น่าจะใช้ประสบการณ์มากกว่าว่าหลังจากลงนิดความเร็วเท่านี้กับความเร็วเท่านี้มันแตกต่างกันอย่างนี้เพราะเห็นลงตอนนี้ก็คือรอนิดหนึ่งก็คือรอ 600G 2.5 นิ้ว 15K เอาที่มันจุดคุ้มทุนแล้วก็เพอร์ฟอร์มานซ์สูงสุดครับแต่เพิ่มตัวนั้นมันเป็นดิส 12G นะแต่ถ้าผ่านมันต้องเป็นไม่ใช่6ใช่ไหมต้องเป็น12ก็ส่วนมากก็เลยต้องแต่ตัวพวกนี้ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับถ้าตัวใหม่ออกมาก็ไม่มีปัญหาครับผมคือตัวนี้ผมว่าซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแอปพลิเคชันอะไรที่เขาริควายก็จะต้องเป็นดิส 15K เนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ที่300แต่คิดว่าน่าจะมี450กับ600น่าจะมีออกมา450น่าจะไม่มีครับตามที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกจะกระโดดไป600เลยครับเป็นของมันใช่ครับ 15K ก็เหลือเฟือง 15K 300ถ้ามัน600ได้ 15K นี่ก็คือจบจริงๆหมดแล้วพี่จริงๆโอเคเลยผมว่า600เนี่ยน่าจะอีกไม่นานที่จะออกครับแต่ผมห่วงเรื่องของราคานิดนึงเนื่องด้วยว่าพอมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เวลามันออกมาใหม่ๆราคามันสูงอยู่แล้วผมก็เลยอันนี้ก็แค่ห่วงนิดนึงเป็น request ไปอันนี้อัปเดตนะครับคร่าวๆก็คือมันที่ผมถามเนี่ยเพราะมันมีบางแบรนด์ออกแล้วแหละมันมีบางแบรนด์ออกราคามันสูงไหมก็ค่อนข้างสูงพอสมควรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ600กิก 10K เนี่ยผมว่าเกิน 5-60% อ่ะที่แพงกว่าเพราะมันใหม่จริงแต่เพราะว่าดิสเนี่ยมันจะเป็น 12G ด้วยไอ้ตัว 6G ข้างหลังเนี่ยมันขยายเป็น 12G ก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเทคโนโลยีกับคอสที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยตัวโซลูชันตัวนี้มันอยู่รับประกัน5ปีทำได้ถึง3-4-5แต่ไป5ปีการที่เราจะถ้าสมมติว่าเราพร้อมของมีอยู่แล้วเราก็เลือกสิ่งที่มันรีเทิร์นได้สูงสุดใช่ครับพี่ได้ครับพี่ครับจะผมตอบเลยครับใช่ครับถัดมาคือในส่วนของดิสเน็ตเวิร์กนะครับในส่วนจากที่ผมมองครับพอทำไมถึงด้านในถึงเป็นดีไซน์ expander เนื่องด้วยว่าด้านหลังครับมันจะมีซอฟต์ให้เสียบเป็นลักษณะเหมือน PCI ปกติเลยเหมือน PCI ปกติเลยมันจะมีช่องที่เป็น full high ทั้งหมด3ช่องแล้วก็มีช่องที่เป็นlow profile อยู่ทั้งหมด5ช่องก็รวมกันกลายเป็นทั้งหมด8ช่องคราวนี้เนี่ยวิธีการของมันก็คือเสียบเข้าไปปั๊บเราจะเป็นการ assign เราสมมติเราเสียบการ์ด10กิกเข้าไป2ใบแล้วบอกไอ้2ใบเนี่ยจะ assign ให้เครื่องแรกเครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4ก็แล้วแต่เราก็ไปกด assign เลยครับแต่ตอน1ใบต้องเลือกได้แค่เครื่องเดียวคือ VCI มันโดน fix จำกัดครับว่าต้องต่อ1ต่อ1เท่านั้นไม่ใช่1ต่อ1คือไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์1เครื่องแต่เสียบตัวเนี้ยได้2ใบ
พูดง่ายๆแต่จะเลือกใบไหนก็แล้ว